หลวงนาเล่งครับ ปัญหาเดียวคือเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ไม่มีภาษาไทยเลยคนเล่นพระก็เลยไม่รู้ว่านี่คือเหรียญพ่อลุงเพราะสมัยก่อนอะการจะเห็นรูปพ่อลุงตอนหนุ่มมันยากมากอันนี้คือพระอายุเนี่ยเดียวกับมเหสวนแตกที่กวนว่าสีพ่อบ้อยแล้วมาถอดพิมพ์ไงใช่โอ้โหแล้ววันนี้ก็เป็นยังไงโอ้ฮะเอาละหลวงพ่อลุงรุ่นแรกพ่อลุง2469โอ้โหแล้วดูเลี่ยมสุดจริงส่งกับชื่อเพจเลยครับอ๋อครับพี่เพจพี่บอกว่าพา95ไม่ควรใหญ่แบบนี้ในยุคก่อนเขาไม่ทำการมันเหลืองมันเปลืองปูน ย้ำเข้าไปอีกเอารู้เรื่องพ่อลุงชัดเจนอุตตะโอ้โหองเดียวเหมือนแขวน5องค์เลยครับผมมองไปในเหรียญเนี้ยทำไมเหรียญเนี้ยจึงคัดขึ้นหน้าปกหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดเพราะว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่สะเทือนวงการที่สุดด้วยความที่ว่าเหรียญ84อ่ะราคาเป็นล้านไปแล้วถ้าเกิดว่าเหรียญ84พ่อลุงอ่ะราคาหลักหมื่นอ่ะเหรียญนี้ก็ไม่ผลประโยชน์ไม่เยอะใช่ไม่สะเทือนวงการด้วยความที่เหรียญพ่อลุงอ่ะ2484เหรียญหลักล้านไงเลยทำให้เหรียญรุ่นแรกตัวจริงเนี่ยเกิดเอฟเฟคเยอะสวยงามมากๆครับสวยมากครับแล้วเหรียญพ่อลุงอ่ะเห็นป่ะเหรียญรุ่นแรก69ตัวจริงอ่ะถูกแขวนจนสึกเหี้ยนทั้งหมดเลยเหลือสวยไม่กี่เหรียญอนาคตหลักล้านพ่อลุงไหนครับนะฮะอ่ะคุณคิดว่าอันนี้พ่อลุงไหนไปดูตรงนี้กันพ่อลุงองค์นี้สวยมากวัดท่ากระบือครับต้องถามเขาว่าอันเนี้ยรูปหลวงพ่ออะไรองค์นี้รูปหลวงพ่ออะไรครับพ่อลุงพี่ชิวลีบอกนี่ไงพ่อลุงเพราะอะไรก็นี่ไงเห็นป่ะเขาก็ยังเอามาทำการ์ดแจกตอนปี35ท่ากระบือพ่อลุงครับพี่ปานินแล้วนี่ใช่รูปนะเดียวกันไหมก็เนี่ยแล้วคุณจะไปเถียงอะไรกับหลักฐานได้อ่ะและเหรียญนี้ไม่ได้มีแค่รูปที่ยืนยันของเขาก็เขียนเนี่ยพระอาจารย์ติดสโลลุ่งเนี่ยอธิการลุ่งติดสโลเนี่ยในเหรียญก็เขียนพระอาจารย์ติดสโลลุ่งแล้วในเหรียญเขาก็ลงพ.ศ.ชัดเจนนี่2469เนี่ยพ.ศ. 69นะบางคนบอกรุ่นแรก84แล้วพ่อลุงกับพ่อลุงอ่ะ84กับ69เรานับเลขไม่เป็นหรือว่า69มาก่อน84หลวงนาเล่งครับปัญหาเดียวคือเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ไม่มีภาษาไทยเลยใช่คนเล่นพระก็เลยไม่รู้ว่านี่คือเหรียญพ่อลุงเพราะสมัยก่อนอ่ะการจะเห็นรูปพ่อลุงตอนหนุ่มมันยากมากคุณเข้าใจไหมในสมัยก่อนเนี่ยการจะเห็นรูปซีเปียพ่อลุงตอนสมัยนุ่มๆเนี่ยมันยากมากผมเชื่อว่าคนดูไลฟ์สดผมตอนเนี้ยน้อยคนก็ที่จะได้เห็นเหรียญพ่อลุงตอนหนุ่มคนก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยคือเหรียญของหลวงพ่อลุงเพราะไม่มีภาษาไทยเลยก็อ่านของกันไม่ออกก็เหรียญเนี่ยเขาเกิดประเด็นถกเถียงกันอยู่เล็กๆผมบอกจะไปยากอะไรมีของเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็ผมอ่านของได้พอผมอ่านพระอาจารย์ติดสโลลุ่งผมกดใน Google ตกใจเลยมาเลยพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนี่โอ้ยถ้าคุยเรื่องเหรียญพ่อลุ่งในรายการตีสิบนี้ไม่ต้องคุยเรื่องอื่นเลยเหรียญเดียวหมดเวลานี่ครับแล้วเหรียญหลวงพ่อลุ่งรุ่นแรกสำหรับผมมาบอกนี่คือต้องศักดิ์ศรีเทียบเท่าเหรียญเบญจภาคีต้องเป็นล้านเท่านั้น2นาทีแล้วตอนนี้คนอยากจะซื้อเหรียญนี้ทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาแท้ที่ไหนเพราะโดนแต่เก๊กันหลังรายการตี10ออกผมว่าเหรียญนี้มาแน่ๆ
คุณเห็นไหมครับคนเนี่ยอยากได้เหรียญเพราะรุ่ง6-2-4-6-9รุ่นแรกกันแต่ไม่มีแท้จนไปโดนเก๊กันเต็มเลยถูกต้องพี่เก๊ล่าสุดเนี่ยโดนกันเต็มไปโดนเก๊กันเต็มเพราะอะไรเพราะอยากได้ไงแต่ของแท้ไม่มีอ่ะตอนนี้เก๊เยอะถูกต้องครับภาษาไทยยุคต้นครับเหรียญนี้ศักดิ์ศรีต้องเป็นล้านหลวงพ่อหิ้มวัดบางพระก็ไม่มีภาษาไทยครับคนก็เลยไม่รู้พระหิ้มไงถูกต้องอยากได้อยากได้องค์นี้เนื้ออะไรครับอาจารย์อัลปาก้าอัลปาก้าครับพี่อัลปาก้าครับปิด 70,000 ได้ไหมต้องบอกเลยว่าเรื่องราคาของที่ไม่มีไม่มีให้เห็นกันบ่อยๆไม่มีราคากลางนะฮะคำว่าราคากลางไม่มีกับพระหายากนี่ต้องเป็นไฮไลท์อีก1เหรียญในค่ำคืนนี้แน่นอนพี่พีรพันธ์ถาวรมา2นาทีเป็นยังไงครับวันนี้เซียนใหญ่บอกว่าไม่แท้แต่ก็ไม่มีของจริงมาเทียบอ๋อตอนนี้ไม่มีใครกล้าพูดว่าเหรียญนี้ไม่แท้นี่อันนี้อีกหนึ่งองค์ที่ไหนองค์นี้ที่ไหนครับพ่อโบยโอ้พี่บอกพ่อโบยกันเต็มเลยพ่อโบยไม่แท้ผมขอเช้าเองพี่มีนนี่เสียหน้าไปแล้วจะทำไงได้พ่อโบยแม่นาวอันเนี้ยพ่อโบยถอดพิมพ์จากองค์นี้มานะอันเนี้ยคือกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุกรุเดียวกับมเหสวนนะโอ้บอกว่าอยู่เนื้อเคี้ยวๆอันนี้คือต้นตำรับพระหลังจักรนะครับอันนี้คือพระอายุเนี่ยเดียวกับมเหสวนแตกที่กรุวัดพระศรีพ่อโบยแล้วมาถอดพิมพ์ไงใช่ผมดูเก่ากว่าพ่อโบยพระกุครับประมูลพ่อลุงก่อนพี่สุทินมนรัตนะสวัสดีพี่สุทินครับอ่ะผมขยับพระเครื่องวันนี้ไว้ให้ได้เห็นกันว่าเด็ดไหมเอานี่ดีกว่าสำหรับผมอะถ้าถามว่าอะไรที่ผมเห็นว่าล้ำค่าในถาดเนี้ยไม่ความล้ำค่าไม่ได้อยู่ที่ราคาอยู่ที่ความหายากกุมหาธาตุยิ่งใหญ่ครับสมัยก่อนใครก็อยากได้พระกุมหาธาตุเอาว่าหายากกว่ามเหสวนโอ้เพิ่งรู้เลยนะนี่ว่าพ่อโบยมีต้นแบบด้วยเก่าจัดครับพี่อนิจจังทุกขังอนัตตาพ่อโบยก็ถอดพิมพ์พระยุคเก่ามาหมดอ่ะพี่ปีละพันบอกว่ายังไม่เคยได้พ่อลุงองค์นี้ถ้าขึ้นคอสวยเลยต้องบอกเลยว่ามเหสวนยังเจอได้เป็นหลายสิบองค์นะมีแต่คุณลิงหลวงพ่อลุงครับโอ้โหปานดำไข่แมงดาเต็มแต่ถ้าถามผมว่าอะไรที่ทรงคุณค่าเนี่ยจักรนารายกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นจักรนารายออริจินอลเป็นจักรนารายที่เก่าแก่ที่สุดเป็นจักรนารายที่พ่อโบยถอดพิมพ์มาทำพระท่านปิด 10,000พี่ซาร่าจัดอะไรครับนี่บายใส่กันเลยประมูลนะจัดไปครับเปิดแรกมาเวลาเดินบิมเริ่มไปผมบอกเลยนะว่าพระองค์เนี้ยถ้าเอาว่านักสะสมอะมานั่งคุยกันอะนะเนี่ยองค์แรกในชีวิตของผมที่เล่นพระมาเลยมาแล้วครับเปิดแรก 5,000 บาทเวลาเดินแล้วกูเดียวกับขอดคุณแผนสองหน้าเนื้อชินกรุพระศรีพีประเสริฐใช่ครับมาที่ 10,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับถ้าเอาคุณค่ามานั่งพูดนะเห็นไหมสักขณะการวางแขนขาก็เหมือนปทุมมาศอ่ะราคาสุดท้ายอยู่ที่ 11,000 บาทอันนี้ประเมินค่าไม่ได้จริงมาที่ 15,000 บาทแล้วอันนี้ผมใช้คำว่าของที่ประเมินค่าไม่ได้จริงกุวัดพระศรีคือกุที่มีค่านิยมหลักแสนถึงหลักล้านแต่ถ้าองค์เนี้ยคือหายากจริงราคาสุดท้ายอยู่ที่ 20,000 บาทครับที่พี่ดาวแก้วศิลาถ้าจะไปบอกว่าอะไรที่เทียบศักดิ์ศรีกับมเหสวนได้เทียบศักดิ์ศรีกับปทุมมาศได้ต้องเป็นจักรนารายณ์ที่พบน้อยที่สุดในกุนี้
ผมบอกเลยนะนักสะสมนะพลาดไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสจะเจอองค์ที่สองบ่อยๆแล้วเจอก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์เท่านี้อันนี้คือสมบูรณ์ครับ20,000บาทนะครับราคาสุดท้ายที่มีดาวแก้วศิลาทรงคุณค่าที่เจอก็ไม่เก่าเสียดายตังค์เอาไว้ทำไมเสียดายตังค์เพื่ออะไรไม่ได้เห็นแบบนี้นานแล้วคือไม่เคยได้เห็นเลยนี่คือศักดิ์ศรีของพระกุฎประสีพิมพ์ที่หายากที่สุด600ที่พี่ณัฐวุฒินะครับมาที่26,600ที่พี่ณัฐวุฒิครับมาที่21,000บาทมาที่21,300ที่พี่ณัฐวุฒินะครับราคาสุดท้ายปิดไปแล้วเก็บแบบนี้ผมบอกเลยยอดเยี่ยมปิดไปที่พี่ณัฐวุฒินะครับ21,300บาทถ้วนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะแบบนี้มีเงินเหมือนกันก็มีภาพเหมือนกันไม่ได้ครอบครองของหายากครอบครองของมีค่าชื่อฉันก็ขึ้นทำเนียบนักสะสมตัวจริงพี่ณัฐวุฒิสุดแล้วครับถ้าได้ขึ้นคอถ่ายรูปเก็บไว้ผมเลยองค์ใหญ่ประมูลไหมครับวันนี้อะไรนะล็อกเก็ตอันนี้นะผมบอกคุณเลยแบบเนี้ยเขาเป็นงานที่ทำให้คนสำคัญพี่ธนัทบอกสวยมากครับใช่ครับมีเงินก็หายากแบบนี้นักสะสมเนี่ยนะสองหน้าเฉพาะคนจริงๆเขาก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีของยอดนิยมมาให้เก็บเหมือนเวลาคุณสะสมอยู่วงการไหนก็แล้วแต่เมื่อไหร่จะมีท็อปมาให้เราได้นะครอบครองคุณต้องเข้าใจนะว่าเนี่ยคุณว่าเหรียญหลวงพ่อว่าไรขิงรุ่นแรกราคาเป็นล้านใช่ไหมนะมีมากกว่าล็อกเก็ตแฮนด์เมคอันนี้ต้องทำทีละอันครับแบบนี้บัตรจีตรงกลางเอาขอประกบกันประกบแล้วบัตรจีตรงกลางโอ้คลาสสิกจริงความพิเศษคือเป็นเหรียญประกบแล้วบัตรจีตรงกลางนี่ฮะงานแบบนี้ประมาณปีไหนครับพี่อนิจจัง808กว่าโรงงานอะไรทำครับถ้าถามผมต้องเป็นชโลกุลชโลกุลยาทึบน่าจะเป็นชโลกุลเอามียาใส่ก็ไปถ้ายาใส่จะเป็นอมราพรมีสองอย่างนะพี่นะยาทึบกับยาใส่งานแบบล็อกเก็ตประมาณปี95ไหมครับก่อน2500ครับก่อน2500แน่นอนน่ะเอกลักษณ์ทำยากไหมคือต้องเอาเหรียญ2ต้าประกบบัตรจีตรงกลางสุดคลาสสิกครับแบบนี้แฮนด์เมคด้วยประมูล2นาทีได้ครับสมัยก่อนแพงกว่าเหรียญรุ่นแรกเขาไม่ได้เรียกว่าแพงกว่าเขาเรียกว่าดักสะสมอะจะแบ่งปันของที่มีมากกว่า1องค์และหวงแหนของที่มีองค์เดียวหรือหาในวงการไม่ได้ประเมินแบบนี้ไม่มีราคากลางราคาของความเท่ที่ได้ครอบครองของที่อื่นที่ไม่มีเหมือนเราเนี่ยมันประเมินราคาไม่ได้ครับสมเด็จไล่ขิงองค์นึง 4-50,000 น่ะเจอ100องค์ยังไม่เจอล็อกเก็ตอันเดียวเลยเพราะทำยากทำน้อยเนี่ยบัตรกีตรงกลางเนี่ยโอ้โหขอลงกล้องหน่อยพี่ดนัยลิ้มสุวรรณแทบไม่เจอองค์จริงแล้วหายากมากครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไลฟ์ขิงองค์นี้พี่โตเตเฉยนี้บอกสวยมากเลยครับสวัสดีครับโตเตเอาง่ายว่าผมได้ครอบครององค์แรกในชีวิตแต่ที่เคยเห็นนะ10กว่าปีที่แล้วนะ 30,000 กว่าบาทซื้อกันในสนามองค์พระมาแล้วครับเปิดแรก 15,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 15,000 บาทนะครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วผมต้องบอกเลยว่าความสุขของผมก็โลกจิตเหมือนเพื่อนๆน่ะในทุกๆวันน่ะผมจะเจออะไรดีๆนั่นคือความสุขของคนที่ชอบพระเครื่องราคาสุดท้ายมาที่ 20,000 บาทแล้วงานสุดคลาสสิกแบบนี้หาไม่เจอประเมินราคาไม่ได้เราใช้ได้แค่คำนี้ครับ
ไม่มีราคากลางและประเมินราคาไม่ได้ครับหลวงพ่อไล่ขิงศักดิ์สิทธิ์มากๆครับผมเคยไปกราบมาผมท้าให้เอาตังค์อ่ะเตรียมไว้นะ 500,000 แล้วบอกว่าอยากจะได้อันนี้สัก10องค์อ่ะเงิน 500,000 ของคุณเชื่อไหม10ปีคุณยังได้ไม่ครบเลย10องค์อ่ะอยู่ที่ 24,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับนี่แหละครับใครที่ได้ครอบครองของที่มีค่าคุณก็ขึ้นชั้นนะของนักสะสมทำเทียบของนักสะสมที่นะมีชื่อชั้นถ้าถามในสายว่าไล่กิ่งอ่ะแบบเนี้ยในสายเขาไม่ขายแล้วครับมีแต่โชว์รุ่นนี้มีกิ่งไหมครับพี่โอ๊ตไม่มีมาที่ 25,000 บาทครับราคาสุดท้าย 20,000 กว่าบาทนี่มึงจะซื้อปั๊ม12ได้มั้งซื้อสมเด็จปี14ได้มั้ง 20,000 กว่าบาทอ่ะอันนี้สุดกว่าเยอะหายากกว่ามากมาที่ 25,500 บาทอะไรที่มีตังค์เหมือนกันแต่มีพระเหมือนกันไม่ได้นั่นน่ะมันคือที่สุดครับอยู่ที่ 25,500 มา 25,700 บาทครับราคาสุดท้ายมา 25,900 ผมคน 3,000 มึงเคยเห็นมีชนละทีนี่แหละครับมาที่ 26,000 บาทแล้วอะไรที่มันสุดจริงมันต้องเป็นของกิฟต์เนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วอยู่ที่ 26,000 บาทนะครับราคาสุดท้าย2หน้างานบัตรจีตรงกลางนี่เป็นงานเอกลักษณ์เลยโอ้โหสักครู่ปิดไปที่พี่สุริยันนะครับ 26,300 บาทท่วนวีระนงศักดิ์ไม่ทันนี่สุดๆครับองค์นี้ลิมิเต็ดเลยยินดีกับผู้ได้ไปด้วยครับงานบัตรกีตรงกลางเนี่ยก็จะมีเหรียญซื้อหูวัดโพเย็นนี่แล้วจริงๆครับเหรียญที่มีกระไหล่ทองด้วยนะใครที่เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตกด1ให้หน่อยขอบคุณมากมากครับยินดีด้วยครับพี่เนี่ยนักสะสมที่เนี่ยผมต้องนึกถึงคือคุณเลยกดหนึ่งให้หน่อยครับพี่พี่ชิวลีใครที่เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตตะกุดที่ไหนครับด้านล่างชมตะกุดด้วยคนโอ้โหดอกนี้เขาเรียกว่าตะกุดสามกษัตริย์ปู่ใจวัดเสด็จอย่างนี้เขาเรียกว่าตะกุดสามกษัตริย์โอ้สุดจริงอันนี้พี่ทวีเป็นเจ้าของค่ายเน็ตนี่ฮะตะกุดแบบนี้เป็นตะกุดยุคราวปี2500ซึ่งตะกุดถ้าทำเป็นสามกษัตริย์นะจะมีไม่กี่หลวงพ่อและหนึ่งในนั้นผมเชื่อว่าทุกคนรู้ดีตะกุดหลวงพ่ออะไรพิมพ์เลยดอกหลายหมื่นนะหลวงพ่ออะไรครับปู่ใจฮะพ่อทบคนตอบพ่อทบคุณคือสุดยอดตัวจริงนี่ฮะตะกุดพ่อทบวัดชนแดนยุคต้นที่เขาต้องมีตะกุดสามกษัตริย์คือแต่ละแผ่นก็จานยันหนึ่งนะบทที่สำคัญขอบคุณอาจารย์และพี่ๆทุกๆท่านครับผมคุณโอ้นี่นะต้องบอกว่าเมื่อพี่ทวีมาเนี่ยพี่ทวีนี่ถือว่าเป็นมือใหญ่ท่านหนึ่งพ่อทบจุนแดนพ่อกวยยุคต้นหรือเปล่าครับพ่อกวยไม่เห็นสามกษัตริย์ถ้าสามกษัตริย์นี่นะชัดเจนครับตามตำราพ่อทบวัดชนแดนประมูล2นาทีลงมาพอทบชนแดนชัดเจนครับชิ้นนี้สวยสมบูรณ์ลงทองด้วยสามกษัตริย์ในตำนานหายากสุดๆแล้วนะก็คือมี3โลหะนะแต่ละโลหะก็จานอักขระมากับแต่ละโลหะ3ไส้หายากกว่า2ไส้ครับแน่นอน3ไส้เขาก็จะคล้ายหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นมหาอุดนะมหานิยมมหาเสน่ห์หลวงพ่อมุ้ยพ่อจงก็มีการนาทองด้วยครับใช่แต่อันนี้เป็น3กษัตริย์ถ้าเป็น3กษัตริย์เนี่ยก็คือครบตามตำราป
ปาดแรกมาเวลาเดินหายากนะไม่ได้หาง่ายนะผมบอกเลยนี่แล้วท่านยิ่งดูง่ายแบบนี้ด้วยนะแล้วสมบูรณ์แบบนี้ด้วยมาแล้วครับเปิดแรก 5,000 บาทเวลาเดินแล้วต้องบอกว่าพอทบวัดชนแดนและตะกุดนะถ้าเป็นตะกุดสามกษัตริย์อ่ะเขาเป็นตำราสูงเป็นตำราที่ครบเครื่องอย่างเห็นไหมพอมุยดอไลก็ต้องฝังตะกุดสามกษัตริย์พ่อแพรก็ต้องฝังตะกุดสามกษัตริย์มาที่ 7,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายโสธรกรมตำรวจก็ต้องลงสามกษัตริย์ใช่ไหมเงินทองนาคมาที่ 8,500 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 9,000 บาทแล้วอยู่ที่ 9,200 บาทครับราคาสุดท้ายตะกุดแท้ๆของพ่อทบนะฮะเขาเรียกว่าหมดจากโครงการไปแล้วยุคปลายจึงนั่งถกเถียงกันอยู่ถ้าเป็นยุคต้นสามกษัตริย์นะดูจากความเก่าของตะกั่วของทองเหลืองของทองแดงแบบนี้แบบไม่ต้องไปเถียงกับใครแบบนี้สุดคลาสสิกครับนะนี้ชอบมากมากท่านทำให้เฉพาะลูกศิษย์ท่านไม่ได้ทำเยอะเทพเจ้าสมรภูมิเข่าคอทหารรอดตายกันมาก็เพราะบารมีท่านนี้แหละครับนั่นแหละครับถ้าเกิดว่านะเป็นเพชรบูรณ์ก็ต้องประทบราคาสุดท้ายอยู่ที่ 9,200 บาทนะครับผมประกันแท้ให้ตลอดชีวิตนะครับตะกุดพ่อทบถ้าคุณได้ในราคานี้นะแล้วถ้าคุณเบื่อเมื่อไหร่คุณเอาไปขายต่อนะในเพชรบูรณ์นะหรือในสายตรงเครื่องรางนะคุณตีไปเลย 25,000 30,000 อยู่ที่ 9,200 บาทมาที่ 9,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับแบงค์แบงค์ 9,500 บาทแล้วสมบูรณ์และสวยแบบนี้ราคานี้ผมบอกเลยนะนี่ผมยังขาดทุนอยู่เลยนะอยู่ที่ 9,500 บาทครับคือตัวจริงหายากตัวจริงหายากเครื่องรางตัวจริงๆอ่ะคือคุณต้องเข้าใจแล้วดูง่ายแบบนี้อยู่ที่ 10,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับแล้ว3กษัตริย์นะลงทองเนี่ยด้วยความที่เถียงกันไม่ชัดเจนทำให้ของที่สูงค่าอย่างเครื่องรางที่หายากๆดูสิปิดแล้วนะครับปิดที่พิชาติหน้ารามนะครับ 11,000 บาทท้วนโอ้โหสุดคลาสสิกครับชิ้นนี้ชอบมากราคานี้สุดมากครับดินกับคุณได้ไปด้วยพี่ธนงศักดิ์มา 15,000 ไม่ทันพี่วินัยมา 10,000 ไม่ทันครับโอ้โหสัญญาดีเลยต้องเซียนพระถึงจะรู้นะฮะนี่เฮ้ยจะแบงอันนี้เขาลงบลอนด์ด้วยนะเขาไม่ได้ลงทองนะโอ้โหถ้าลงบลอนด์นี่ก็คือเป็นเรื่องราวของเอาทองมาป่นเป็นผงอะไม่เขียนราคาใส่มือเลยราคาเบามากๆเก่าจริงนะสะสมมันดอกนี้สมบูรณ์ไม่เปื่อยไม่ขาดไม่หลุดเลย5นิ้วนะนี่พี่ชาตินี่เซียนมาเดียวกับผมนี่เอาปู่ทวดมาแลกผมได้นะ